สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวพัดลมของโอคอล่าเป็นพัดลม DC 12โวลต์สั่งจากในร้านค้าพัดลมเป็นตัวสไลด์ได้นะครับตัวใหญ่ปรับสูงต่ำได้สูงสุดตัวนึงหันประมาณนี้เลยสูงก็โอ้สูงมากเลยนะสูงสูงประมาณสักปีไปเป็นผมแล้วร้อยยี่สิบแล้วกันร้อยสิบเก้าร้อยสิบสองร้อยยี่สิบตอนนี้ปรับสไลด์สูงนะปรับต่ำต่ำสุดที่104เมตรมีปุ่มปรับด้านหลังนี่ก็เป็นแจ็คใบพัดขนาด16นิ้วลมเย็นมากมาดูกระบวนทางเทคนิคด้วยหน่อยอันนี้ผมเปิดเบอร์3กินกระแสไฟที่25-26วัตต์2แอมป์ก็ตามสเปคที่เครื่องแปะมาลาบิโอแปะมาเลยในลาบิโอบอกว่าข้อมูลทางเทคนิคกินกระแสไฟที่25วัตต์หรือ 0.08 แอมป์ที่กระแสไฟฟ้า220โวลต์ก็ผลิตจากประเทศไทยออกมาเปิดเบอร์2เบอร์2เหลือกินกระแสที่20วัตต์ 1.6 แอมป์ก็ให้แรงลมที่เย็นผมคิดว่าเย็นพอสมควรแล้วก็เบอร์1กินกระแสที่19วัตต์1.5 แอมป์ลดลงมาอีกนิดนึงก็ใช้ดีครับนี่เป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมาสำหรับเสียบไฟ AC 220โวลต์เสียบไฟบ้านแล้วก็เสียบเข้ารูปุ่นส่วนสายอีกสายที่เป็นสายที่แถมมาก็เป็นสายตัวแดงดำเป็นแบบDC แจ็คฝั่งเสียบเข้าพัดลมแล้วก็อีกฝั่งเป็นแบบหัวคีบแดงดำเสียบไปเห็นมากนะครับวัสดุแข็งแรงไม่กรอบแกะแต่ว่าถ้าแคมปิ้งผมว่ามันก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าคมใหญ่คมสูงของมันใหญ่มันขนลำบากขนย้ายลำบากแต่เย็นยังไงเย็นชัวร์อยู่แล้วกินกระแสก็ถือว่ารับได้25วัตต์สบายชิวๆพัดลมก็ผมจะแปลว่าเปิดคืนนึงเหลือๆไม่หมดโอเคสำหรับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวลองเสียบไฟบ้านให้ดูอันนี้ใช้ไฟจากกล่องซีดอนบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องบ็อกซ์สำหรับแคมปิ้งไฟสำรองพอลองเลยแล้วใช้ไฟบ้านนี่ก็คือข้อดีของมันนะมันแถมอะแดปเตอร์มาอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่3แอมป์12โวลต์ DC เอาพุทธแถมไฟออกมาที่3แอมป์ไฟรวมก็เย็นเหมือนเดิมเย็นมากใช้แทนพัดลมบ้านได้เลยแล้วกินกระแสไฟน้อยกว่าพัดลมบ้านด้วยพัดลมบ้านกินกระแสส่วนมากอยู่45-65วัตต์แต่วันนี้กินแค่25วัตต์อาจารย์พัดลมบ้านสบายต้องดูความทนทานอีกว่าจะทนทานแค่ไหนปรับไม่ได้ผมสั่งมาจากเนี่ยร้านนี้ช็อป24ก็ไปเลือกดูเลือกชมกันแล้วกันโอเคสำหรับการเรียนรู้ผมขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ